เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Farming Shooter 19นะครับผมนะครับนี่อยู่กับช่องนะป๊อป 3D นะครับผมนะฮะวันนี้เปิดตัวในป่าเลยนิดเดียวนะฮะโอเคนะครับผมวันนี้เราจะมานะฮะรีวิวรถนะครับผมนะฮะเป็นรถคันไหนเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมนี่นะครับผมคันนี้เลยนะคันนี้เลยนะครับนี่คันนี้เลยครับผมนะฮะวันนี้ก็เป็นตัวนะฮะฮิโน่นะครับผมนะฮะ500นะครับผมนะคันนี้นะฮะเจ้าจ็อกเกอร์นะครับผมนะรถของช่างพีทนะครับผมนะฮะ oh, no. นี่ก็รถต้นแบบก็เป็นของน้องต้นนะครับผมนะฮะแล้วก็นะฮะแต่นี่ก็โมดิฟายโดยช่างก๊อตนะครับผมนะฮะก็ช่างก๊อตส่งมาให้รีวิวนะนะป๊อปก็เอามารีวิวให้นะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะฮะว่ารถคันนี้นะครับผมนะเจ้าจ็อกเกอร์คันนี้นะฮะว่ามันมีอะไรนะครับผมนะฮะที่พิเศษนะครับผมนะฮะไปดูกันเลยนะครับผมนะฮะเรามาดูด้านหน้าก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดมุมมองเป็นบุคคลที่1นะครับผมนะเดี๋ยวผมปิดมือแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้าก่อนนะครับผมก็จะมีนะสติ๊กเกอร์อันนี้นะฮะโอ้โหตัวเป็นจ็อกเกอร์นะครับผมนะฮะสติ๊กเกอร์ตรงกระจกนะผมไม่แน่ใจว่าคนขับจะมองเห็นหรือเปล่านะฮะเหลือนิดเดียวเองนะตรงนี้นะครับผมนะฮะก็เป็นรถของช่างพีทนะผมนะแห่งเมืองยโสธรนะครับผมนะฮะโอ้เท็กเจอร์ของอันนี้หายไปนะทุกคนนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็แต่มีภาพปิดนะจริงๆนะฮะตัวนี้เป็นไฟนะครับผมนะฮะนี่เลยนะฮะก็สามารถแบบปิดแบบแอนิเมชันเลยนะปิดแบบแอนิเมชันเลยนะสำหรับไฟข้างหน้านี้นะฮะเจอหายไปนะครับผมนะขออภัยด้วยนะโอ้พลาดเลยนะโอเคส่วนด้านหน้านะก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวนะครับผมนะเดี๋ยวเราพาดูรอบๆก่อนนะว่ามีอะไรเด็ดๆนะครับผมนะฮะหรือภายนอกก่อนนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นนะครับผ้าใบนะครับที่สามารถแบบพับเก็บแบบแอนิเมชันได้เลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูนะก็จะมีตรงนี้นะฮะให้กดนะครับผมนะฮะผ้าก็จะเหมือนเราเก็บมาแบบนี้นะด้านหน้านะครับสไลด์แบบนี้นะครับผมนะฮะ oh, no. นี่เลยนะฮะแจ่มครับผมด้านหลังก็เหมือนกันนะตัวเทเลอร์นะฮะตัวลูกเนาะด้านหลังนะครับผมก็สามารถที่จะเก็บผ้าใบได้เหมือนกันนะครับผมนะฮะอยู่ตรงไหนเอ่ยนะตัว X อยู่ตรงไหนเนี่ยแบบตรงนี้เลยนะครับ นี่นะทุกคนนี่ครับผมนะฮะโอเคสำหรับลูกเล่นภายนอกก็มีประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรานะฮะไปดูภายในนะลูกเล่นภายในว่ามีอะไรบ้างนะผมไปกันเลยนะครับผม oh, no. มีแบบตรงนี้เราต้องเช็คให้หมดนะนี่คืออะไรเอ่ยน่าจะนะฮะด้านนอกดูด้านนอกก่อนนี่เป็นแบบยกเก่งนะยกหัวเก่งเนี่ยผมเนี่ยดูชมเครื่องนะฮะว้าวสีแดงสดใสเลยนะครับผมนะฮะนัวระบบสายพานนี่จะหมุนหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะฮะโอเคระบบพับหัวเก่งนะครับผมนะด้านนอกนะฮะน่าจะมีแล้วนี่นะสลับภายนอกนะเดี๋ยวนะเก็บก่อนนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาเข้าไปข้างในรถนะครับผมนะฮะโอเคโอเคเราขึ้นไปในรถแล้วนะตัดเครื่องก่อนนะครับผมโอ้เสียงยังโหดนะเสียงไตรนะครับผมเฮ้ดูระบบไฟซะก่อนนะทุกคนนะครับอย่างเจ็บนะทุกคนนะครับผมนะฮะนี่นะโอ้ยออกมาทำไมเนี่ยอ
ัยด้วยนะฮะกดผิดนะทุกคนนะครับผมนะฮะนี่นะระบบไฟนะโหสุดยอดเลยนะฮะอลังการเหลือเกินนะครับผมนะฮะไฟนะให้ดูข้างนอกนะครับผมนะประมาณนี้แล้วเราไปดูภายในนะฮะว่ามีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับผมนะฮะนี่ก็เป็นเบาะนะเบาะซิ่งเลยนะครับผมกระจกนะฮะเลื่อนได้นะกระจกขึ้นลงได้ครับผมนะฮะเปิดปิดประตูได้นะครับผมนะฮะนี่ก็สุดแกนสุดมือนะต้องไปปิดฝั่งนู้นนะครับผมนี่คืออะไรเอ่ยนี่คืออะไรเอ่ยเดี๋ยวผมดูก่อนไม่มีอะไรนะฮะฝั่งนี้ก็เป็นกระจกนะไอ้นะโอ้โหยังเจ็บนะทุกคนนะครับผมนะฮะช่างกอดของเรานะใครที่สนใจนะฮะสั่งทำรถได้เลยนะช่างกอดของเรานะครับผมนะฮะก็ติดต่อไปที่ช่องบอกละเกมเมอร์ได้เลยนะทุกคนนะครับผมนะฮะช่อง YouTube นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Facebook ไว้ล่างคลิปนะครับผมนะฮะไปติดต่อสั่งทำรถได้เลยนะระบบนี่อยากได้แบบไหนนะจัดได้เลยนะครับผมโอเคโอเคภายในก็มีประมาณนี้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมไปปิดประตูฝั่งนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะพาขับรถเล่นนะครับผมนะฮะวันนี้ก็มีงานนะขับไปที่ฟาร์มวัวนะฮะตรงนี้เลยนะฮะประตูปิดได้นะโอเคครับผมเดี๋ยวเราขับรถเล่นกันก่อนนะครับผมนะฮะนี่เป็นไงทุกคนหัวโยกได้เลยนะหัวเก่งนะไม่ธรรมดานะฮะนี่โอ้โหสมจริงมากเลยนะครับผมบังฝุ่นนี่ขยับหมดนะขับนิ่มมากเลยนะฮะนี่เลยนะฮะใครสนใจสั่งทำรถได้นะช่างกลของเรานะครับผมนะฮะช่อง YouTube บอกระลาเกมเมอร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Facebook ไว้ให้ด้วยนะครับผมนะฮะสั่งทำกันได้เลยนี่หัวกิ่งก็ขยับได้นะขับนิ่มเลยทุกคนเอ้ยเบรกดีนะบังฝุ่นนี่ขยับทุกอันเลยนะครับผมนะฮะอยากได้แบบไหนอยากได้แบบไหนจัดได้เลยนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปวิ่งเข้าไปในตัวหมู่บ้านนะวิ่งโชว์รถก่อนวันนี้นะฮะออกทางไหนวะเนี่ยเออแถวข้างหลังนี้นะฮะนี่ก็เป็นบ้านน้ำป๊อปเองนะฮะรถเยอะไหมฮะ เออนะฮะจอดไว้หลายคันเลยนะฮะระดับเสียนะ นี่ยังไม่ได้รับงานนะครับผมนะฮะไปเทสรถก่อนนะครับผมเราจะไปดูฟาร์มวัวนะขับรถไปฟาร์มวัวนะครับผมเปิดไฟโชว์ไปเลยนะทุกคนนะครับผมนะฮะใครที่ชื่นชอบนะครับผมหมดแบบไทยนะรถกระบะรถ6ล้อดำนะฮะรถ10ล้อครับผมแล้วรถเกี่ยวนะครับผมนะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้ำป๊อปไปเลยนะครับผมนะฮะจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ๆรถใหม่ๆอย่าลืมกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมนะฮะนี่เราจะวิ่งไปที่ฟาร์มวัวนะฮะไปกันเลยนะฮะโอ้โหสวยงามมากเลยนะทุกคนนะฮะขับพวงมาลัยนี่สนุกเลยนะนี่เรามาวางมุมกล้องด้านหน้านะฮะเพื่อความสวยงามสมจริงของคลิปนะครับผมนะฮะ
อันนี้ไม่มีใครบอกนะฮะเราคิดเอาเองนะครับผมนะฮะโอเคฟาร์มบัวรออยู่ข้างหน้าเองนะสวยงามนะครับผมแม่ไอ้เขาเรียกอะไรหนวดเหรอข้างบนเนี่ยนะฮะโยกนะครับผมโอ้สวยงามมากเลยนะขับรถสิบล้อมาดูวัวนะครับผมนะฮะโอ้โหวัวมองตามแล้วสายจะหิวแล้วนะฮะนี่เรากดอะไรได้หรือเปล่าเนี่ยดูว่าขาดเหลืออะไรนะฮะเดี๋ยวเราจะมาจัดการฟาร์มวัวนะฮะนี่นะโอ้วัวของเรานี่เยอะมากเลยนะกินอะไรเนี่ยเออมีอะไรให้กินเนี่ยเออน้องวัวกินอะไรครับน้องวัวนะเออวันนี้ว่างนะครับผมนะฮะขับรถมาดูวัวนะครับผมนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวรถคันนี้แค่นี้นะครับผมนะใครที่สนใจนะฮะสั่งทั้งหมดนะครับผมนะโอ้โหนี่ดูบางฝุ่นนะฮะขนาดจอดแล้วยังปิวไม่หายเลยทุกคนนะฮะ ขับง่ายครับคล่องเลยนะทุกคนนะฮะก็สั่งทำรถได้เลยนะช่างก๊อตบอกระเกมเมอร์นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูบางฝุ่นนะครับนี่เป็นไงบางฝุ่นข้างในนี่นะฮะนี่นะโอ้โหทีมงานนะทีมงานหลายชื่อทีมงานนะฮะนี่ไงนะฮะฝั่งนี้ฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ก่อนนี่ฮะที่ช่อง YouTube ครับผมนะบอกกันละเกมเมอร์นะครับผมนะฮะเข้าไปติดตามเข้าไปทักทายช่างก๊อตได้เลยนะแล้วก็สั่งทำรถได้เลยนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็นะป๊อปก็ขอลาไปก่อนนะครับผมมารีวิวให้ช่างก๊อตแค่นี้นะครับผมเจอกันใหม่นะฮะคลิปหน้านะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอมีความสุขทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ